ราวอันน่าสลดหดหู่นะคะเรื่องของครูอีกแล้วครูพละล่วงละเมิดทางเพศเด็กป .6 นะคะทีนี้ได้รับการประกันตัวออกไปผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทำไมถึงได้ประกันตัวเพราะว่าตัวของเด็กหรือครอบครัวเองก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนายผลเตชะอนันตระกูลค่ะประธานมูลนิธิรวมน้ำใจพร้อมด้วยพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็เด็กนักเรียนชั้นป .6 อายุ12 ปีผู้เสียหายไปยื่นเอกสารร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอเพิกถอนการให้ประกันตัวนายพีรนัทอายุ40 ปีเป็นครูพละโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังย่านเอกมัยในกรุงเทพหลังกระทำชำเรานักเรียนป .6 ถึงขั้นว่าติดโรคหนองในนะคะพ่อเด็กเนี่ยบอกว่าสังเกตพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปก็เลยคาดคั้นแล้วก็พอไปดูโทรศัพท์มือถือของลูกเนี่ยไปเจอบทความสนทนาระหว่างลูกสาวกับครูพละค่ะคือมันออกทำนองเชิงชู้สาวแล้วพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อ27 มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตี 5ซึ่งเป็นช่วงที่คนในบ้านเนี่ยออกไปทำงานนะคะปรากฏว่าครูพละลอบเข้ามาแล้วก็มามีสัมพันธ์กับลูกสาวพอรู้เรื่องทั้งหมดค่ะก็เลยตัดสินใจพาลูกไปแจ้งความที่สน.พระโขนงเมื่อ11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ให้ไปตรวจร่างกายลูกสาวนะคะที่โรงพยาบาลตำรวจผลก็ยืนยันว่าลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงแล้วก็ติดโรคหนองในด้วยซึ่งตอนนี้รักษาหายแล้วเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจจับกุมครูพละดำเนินคดี2ข้อหาคือกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13 ปีและพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15 ปีไปเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารครูพละยื่นขอประกันตัวออกไปใช้หลักทรัพย์ร่วม1 ล้านบาทมีทั้งเงินสดแล้วก็โฉนดที่ดินทางครอบครัวเขาก็เลยกังวลนะคะกลัวว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็กลัวว่าจะไปทำลายหลักฐานก็เลยมายื่นหนังสือขอให้เพิกถอนการประกันตัวค่ะคือเราต้องการความยุติธรรมอะครับคือวันนี้คนจนคนไม่มีเงินเนี่ยพอมีคดีปุ๊บไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์ก็ถูกจับติดคุกแต่ถ้าคนพอมีเงินหน่อยมีหลักทรัพย์หน่อยก็พ้นผิดไปได้เราเลยเคลือบแคลงว่าทำไมถึงให้ประกันตัวไปครับเรากังวลเรื่องเขาจะมาคุกคามเราไหมจะมีการข่มขู่ไหมหรือในระยะเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยลูกสาวหรือบุตรเราอยู่บ้านเนี่ยเขาจะมาไหมหรือเขาอาจจะให้คนอื่นมาไหมอันนี้เราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าทางด้านของนายผลนะคะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิรวมน้ำใจที่มากับพ่อกับแม่ด้วยเนี่ยบอกว่าจากนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนโดยจะมีการเรียกตัวพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมาสอบถามถึงเหตุผลที่ทำให้การประกันตัวครูพละซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งจนถึงขณะนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้รับการติดต่อจากครูพละเลยนะคะคือก็ไม่คิดจริงๆว่าครูเนี่ยจะทำกับลูกศิษย์แบบนี้นะคะเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยได้ประกันตัวออกมาแล้วจะกลับมาไหมใช่ครับเนี่ยอยู่ภายในใจเป็น10,000 ล้านคำอีกแล้วใช่อยากจะพูดหลายอย่างมากแต่ว่าพูดออกอากาศไม่ได้ไปทำอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะ